ไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันบริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมกับผมนายกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงการแก้ปัญหาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งแต่บางช่วงฝนก็ยังตกนะครับก็ยังดีครับก็จะได้สร้างความชุ่มชื้นให้กับเกษตรกรของพี่น้องประเทศไทยเรานะครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมและคุณกิติพัฒน์ชัยราชรองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเนี่ยได้มีโอกาสได้นั่งสัมภาษณ์คุณตุลสิทธิ์เคนพรมท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์ในการแก้ปัญหาเกษตรกรให้กับผมและคุณกิติพัฒน์ชัยราชได้พูดคุยกันในวันนั้นเอาละครับงั้นผมขออนุญาตเข้าเทปสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักคุณตุลสิทธิ์เคนพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและรู้ถึงบทบาทหน้าที่สภาเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นครับว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรครับเชิญรับฟังกันครับสวัสดีครับผมสุรสิทธิ์เคนพรมปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับขึ้นสังกัดโดยตรงก็กำกับดูแลภายใต้พรบนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่อยู่กับทางสำนักนายกนี้บทบาทหน้าที่ในการที่เกี่ยวข้องนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลของภาคเกษตรนะครับเป็นหลักที่ช่วยเชื่อมงานร่วมกับทางของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนนั่นคือบทบาทหน้าที่ครับครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นกรรมการนะครับมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานเนื่องจากว่าตัวมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานนี้เป็นส่วนของหน่วยงานของภาคเอกชนที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่มุ่งเน้นที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคเกษตรโดยมองปัญหานะครับและประเด็นที่สำคัญที่เป็นปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำนะครับน้ำที่เป็นไปตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ว่าน้ำคือชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มูลนิธิได้ขับเคลื่อนตัวนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับภาคการเกษตรในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นก็เลยมองเห็นว่าประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่มองเห็นทิศทางในการที่ไปตอบโจทย์เรื่องของภาคเกษตรผมเองจริงเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการในมูลนิธิน้ำเพื่อกับเพื่อนร่วมกันครับในสภาเกษตรกรจังหวัดของขอนแก่นครับมีการพูดคุยในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างไรบ้างครับประเด็นถ้าให้เกี่ยวข้องนะครับครับกับเรื่องของภาคการเกษตรนั้นมันก็จะมีหลายมิตินะครับหลายปัญหาหลายเรื่องครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่เรามาเชื่อมงานในบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนั้นเรามองเห็นปัญหาและประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เป็นปัจจัยหัวใจในการทำภาคการเกษตรคือน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเพาะปลูกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ทำการเกษตรยากทำการเกษตรยากใช่ครับเพราะตอนนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าสิ่งที่นะครับสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับทำเพื่อให้มันตอบโจทย์โดยใช้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งเรามีบทบาทในการนำเสนอนะครับประเด็นปัญหาในหักในส่วนงานที่เป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการแก้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งถ้ารอระบบของราชการอย่างเดียวงบประมาณก็มีข้อจำกัดแต่บทบาทส่วนหนึ่งที่สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันกับทางมูลนิธิน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งในการมาขับเคลื่อนของภาคเอกชนร่วมกับทางราชการนะครับในการมาตอบโจทย์เพื่อเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งตรงนี้จากการทำของสิ่งที่ผ่านมาในสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้ร่วมขับเคลื่อนงานกับมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานนี้ก็เป็นการดำเนินการนะครับในการเข้าไปแก้ปัญหา
นะครับสร้างเกษตรกรต้นแบบแล้วให้เห็นว่าสิ่งที่เดินตามรอยพ่อหลวงร.9เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นนะครับในการจัดพื้นที่การบริหารจัดการพื้นที่30 30 30แล้วก็10เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการทั้งระบบของพื้นที่แปลงเกษตรกรแต่ปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งคือเกษตรกรมีปัญหาว่าภาคอีสานหรือจังหวัดขอนแก่นเองประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะครับเขาเรียกว่าท่วมแล้วก็แล้งซ้ำซากเป็นสถิติเป็นประจำทุกปีแต่สิ่งที่ขาดการบริหารจัดการคือว่าระบบของชลประทานเพราะส่วนใหญ่ขอนแก่นเองก็ดีหรือภาคอีสานดีอยู่นอกเขตชลประทานเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่การเกษตรนะครับวันตรงนี้มูลนิธิน้ำกับสภาจึงจับมือร่วมกันในการขับเคลื่อนงานตัวนี้เพื่อไปตอบโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่แปลงแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือว่าในการที่มูลนิธิน้ำนะครับมาดำเนินการขุดสระ 2,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนของหน่วยงานราชการนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะกระทรวงเกษตรก็อย่างพระราชที่ดินก็จะทำอยู่ 1,200 ลูกบาศก์นะครับเป็นบ่อเล็กแต่ว่ามูลนิธิน้ำกับสภาเกษตรกรจับมือกันร่วมกับหน่วยงานกับท้องถิ่นด้วยเนี่ยในการเข้ามาขับเคลื่อนทำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรความลึกนะครับไม่น้อยกว่า 3.50 เป็นการตอบโจทย์ที่ทำให้น้ำตัวนี้นะครับใช้ได้ตลอดปีนะครับใช้ได้ตลอดปีแล้วก็ไปต่อยอดกิจกรรมในแปลงตามแนวทางเกษตรที่ดีไม่ได้อันนี้คือเห็นได้ชัดครับครับที่ผ่านมาที่มูลนิธิน้ำเพื่ออีสานไปขุดบ่อให้กับเกษตรกรนะครับประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนอันนี้ถือว่ามูลนิธิน้ำเนี่ยเป็นภาคเอกชนครับนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนเริ่มต้นเห็นชัดว่าในการเข้าไปขับเคลื่อนตรงนี้ความชัดเจนที่เห็นได้ชัดคือเกษตรกรได้รับประโยชน์ได้รับโอกาสครับจากการที่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้เห็นว่าแปลงเกษตรกรที่ได้รับการดูแลจากมูลนิธิน้ำนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดโคราชนะครับชัยภูมิอุดรหนองบัวลำภูแล้วก็เลยเนี่ยนะครับเราขยายเครือข่ายจากขอนแก่นที่เป็นเซ็นเตอร์ที่จะขยายไปถึง20จังหวัดภาคอีสานในอนาคตแต่ว่าเราเริ่มขยับมาหลายจังหวัดแล้วนี่ไปตอบโจทย์เกษตรกรมีความพึงพอใจนะครับเพราะว่าที่เกิดความพึงพอใจเพราะการดูแลของมูลนิธิน้ำและสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนั้นนะครับเป็นการชี้ทิศทางแนวทางที่เดินตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเกษตรกรก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับในการดำเนินชีวิตและทำให้ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับในแปลงเกษตรกรรมที่ทำนอกจากของมีบ่อน้ำแล้วนะครับแก้ปัญหาเรื่องของน้ำแล้งแล้วก็ยังมีการเลี้ยงปลานะครับมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่และมีการต่อยอดเรื่องของธนาคารโคและกระบือแพะแกะนะครับของมูลนิธิน้ำไอ้ตรงนี้ก็ไปต่อยอดให้กับของเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายแล้วสิ่งที่เกษตรกรชื่นชอบมากคือว่าไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนที่นะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนงานที่ได้ครบถ้วนขนาดนี้นะครับซึ่งเขามิติในการทำงานตรงนี้มันมีลักษณะว่าที่ทำงานแล้วไม่มีข้อจำกัดในระบบราชการจึงทำให้มูลนิธิน้ำตัวนี้ได้ขับเคลื่อนและเห็นผลต่อพี่น้องเรานะครับเป็นมากเป็นผลและเห็นท่านผู้ชมครับพอผมได้คุยคุณสุรสิทธิ์เคนพรมนะครับอย่างน้อยผมก็ชอบประโยคตรงที่คุณสุรสิทธิ์ท่านได้พูดกับผมว่าการสร้างเกษตรกรต้นแบบเพราะที่ผ่านมานะครับต้องบอกได้เลยว่าเราเป็นการทำเกษตรกรที่เป็นแบบลูกทุ่งก็คือทำกันแบบง่ายๆนะครับแต่สิ่งนึงที่ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานเนี่ยมีความตั้งใจครับที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบในวันนั้นนะครับคุณกิติพัฒน์ชัยราชเนี่ยท่านก็ได้ถามคุณสุรสิทธิ์ครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งตรงเนี้ยมีแนวทางอย่างไรบ้างผมอยากจะให้ทุกท่านไปรับฟังคำตอบจากคุณสุรสิทธิ์กันเลยครับเชิญเลยครับไม่ทราบว่าทางมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานหรือสภาเกษตรกรขอนแก่นเนี่ยมีแนวทางอะไรที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างนี้ได้บ้างครับที่มีการพูดคุยและที่ได้มีการประชุมกันนะครับครับจากส่วนที่คณะกรรมการถือว่ามีมติเห็นชอบร่วมกันเนี่ยเป็นประเด็นว่าในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบในภาคอีสานเนี่ยควรจะเป็นการเดินในเรื่องของไม่กับโปรเจกต์นะครับเรื่องของเลยชีมวลตรงนี้รัฐบาลควรจะหยิบยกเอามาดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะการลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไปตอบโจทย์ในอนาคตเรื่องของการปัญหาของพี่น้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นผลพวงในการที่ทำให้ระบบ GDP หรือภาคเศรษฐกิจนะครับ
โดยมวลรวมนั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตรงเนี้ยควรจะเดินต่อเรื่องสเต็ปแรกนะครับรัฐบาลควรจะหยิบยกเรื่องมาดำเนินการตั้งแต่นี้ไม่ต้องรอให้มีการศึกษาที่มีความพร้อม 100% หรอกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทิศทางของมูลนิธิน้ำและสภาอยากให้มีการขับเคลื่อนประเด็นที่2ก็คือว่าในส่วนของที่เอาน้ำโขงมาเติมตามระบบโครงการนั้นเนี่ยนะครับมันจะแก้ปัญหาได้ในอนาคตก็เป็นโครงการที่ไม่เกิดโปรเจกต์ก็จริงแต่ขณะเดียวกันเราควรทำควบคู่ขนานไปว่าลักษณะของภาคอีสานเองเนี่ยมันรอน้ำฝนอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้ารอน้ำฝนอย่างเดียวในการทำภาคการเกษตรควรจะจัดทำลักษณะของการนะครับทำเป็นอ่างพวงรองรับน้ำนะครับหรือขุดสระเหมือนที่มูลนิธิทำมาเนี่ยนะครับเพื่อรองรับน้ำหน้าฝนนะครับไว้ใช้ในพื้นที่นอกการเกษตรนะครับไอ้ตรงเนี้ยควรจะทำต่ออันที่3คือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐที่มาเติมเต็มต่อยอดจากของมูลนิธิน้ำที่ทำไว้อยู่เพราะมูลนิธิน้ำก็มีข้อจำกัดเรื่องตัวงบประมาณใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามูลนิธิน้ำก็ต้องอาศัยของผู้มีจิตศรัทธาและส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการทำบุญกับพวกเรานะครับในการเติมเต็มนะครับในการทำบุญช่วยเหลือพี่น้องนะครับในเรื่องของการไปขุดสระตัวนี้คือจากผู้มีจิตศรัทธาและส่วนของที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาทำบุญนั้นที่ผ่านมานะครับอันที่3เรามองว่าทั้งนั้นจากของระบบที่มันมีปัญหาเรื่องของการที่พื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยมูลนิธิน้ำนะครับได้มีการประชุมกันก็มองว่าทั้งนั้นพื้นที่บางส่วนนะครับที่ควรจะดึงศักยภาพน้ำใต้ดินเนี่ยคือการขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ระบบโซลาร์เซลล์นี้เอานวัตกรรมตัวใหม่ๆที่มาใช้เนี่ยนะครับในการลดรายจ่ายแล้วก็เป็นการที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อให้โอกาสเข้าถึงเกษตรกรในการที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพลังงานทางเลือกสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าที่มูลนิธิน้ำกรรมการพูดคุยกันก็เห็นช่องทางตัวนี้เพื่อจะเอามาเติมเต็มทั้งน้ำบนดินน้ำใต้ดินเนี่ยควรจะเป็นทิศทางที่จะขยับขยายนะครับในการดำเนินการต่อแต่ก็อยากฝากผ่านส่งต่อไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามูลนิธิน้ำขับเคลื่อนในส่วนนี้แล้วเนี่ยก็มีข้อจำกัดเช่นกันแต่ก็ควรจะให้หน่วยงานของภาคราชการนั้นนะครับได้ซัพพอร์ตเต็มๆตามแผนงานโครงการที่ควรจะให้ความสำคัญภาคการเกษตรในทิศทางของมูลนิธิน้ำที่ทำอยู่ในทิศทางนี้ครับครับมีการประชุมร่วมกับเครือข่ายอย่างอื่นอีกผมทราบว่ามีลุ่มน้ำโขงใช่ไหมครับครับแล้วก็มีหน่วยงานอะไรอีกบ้างครับแล้วมีการประชุมกันอย่างไรบ้างในส่วนของคณะกรรมการร่วมน้ำเนี่ยนะครับครับมันจะมีของส่วนของสทนชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาใหม่เป็นหน่วยงานใหม่ที่เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยสทนชเองที่เป็นชื่อย่อนะครับครับคนจะให้มีความชัดเจนมากขึ้นคำว่าชัดเจนมากขึ้นหมายคือว่าการบริหารการน้ำทั้งระบบของประเทศไทยเนี่ยสทนชจะเป็นคนผู้รับผิดชอบซึ่งตอนนี้ควรจะให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำสาขาครับสิ่งเหล่านี้ควรจะให้มีคณะกรรมการโดยภาคประชาสังคมนี้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเขาก็จะเข้าใจทิศทางและบทบาทในพื้นที่ของตนเองนะครับเป็นที่ตั้งถ้าการขาดการมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับสทนชไม่เข้ามาให้มีส่วนสัดส่วนของที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นว่าของภาคราชการก็มีแต่มองลักษณะของท็อปดาวลงไปแล้วไม่ได้รู้ปัญหาและข้อเท็จจริงในของพื้นที่นะครับไอ้ตรงนี้นะครับคณะกรรมการลุ่มน้ำควรจะให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมให้มากขึ้นจึงจะได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่และโครงข่ายการบริหารการน้ำจะเกิดประโยชน์มากพูดคำว่าภาคประชาสังคมยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับคืออะไรบ้างภาคประชาสังคมก็คือว่าหนึ่งนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับครับที่เป็นหน่วยงานกึ่งรัฐอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาคประชาสังคมแล้วส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดก็เป็นเข้าช่องของสภาของภาคประชาสังคมได้ครับแล้ว3หน่วยงานที่เป็นของมูลนิธิอย่างมูลนิธิน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาคประชาสังคมได้นะครับเพราะจะเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และกำไรไอ้ตรงนี้ก็เข้าช่องนี้ได้แล้วก็ของตัวแทนชุมชนที่เป็นองค์กรมูลนิธินะครับกลุ่มต่างๆที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมก็เข้าช่องของประชาสังคมได้สิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการร่วมกันโดยชุมชนกับของภาครัฐครับและนี่คืออีกหนึ่งคำถามจากคุณกิติพัฒน์ชัยลาศนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยกันถามในถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะแหล่งน้ำครับโขงชีมูลหนองหาน
ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของคนอีสานอีกคำถามนึงนะครับก่อนที่ผมจะพักเบรกผมก็ได้มีโอกาสถามคุณสุรสิทธิ์เคนพรมครับว่ามีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไหมครับอยากได้อะไรที่นอกเหนือจากแหล่งน้ำเดี๋ยวอยากได้อะไรเราไปรับฟังกันพร้อมกันครับเนี่ยพี่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พบเกษตรกรอย่างต่อเนื่องครับมีเสียงสะท้อนมาบ้างไหมครับว่าเกษตรกรจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรอีกบ้างนอกจากแหล่งน้ำนอกจากแหล่งน้ำใช่ไหมครับครับคืออันดับแรกที่สิ่งนี้เป็นสำคัญเนี่ยแหล่งน้ำก็ถือว่าอันดับแรกเนาะคือครับเป็นหัวใจในการทำภาคการเกษตรนะครับถ้าตรงนี้มันก็จะไปตอบโจทย์ว่าถ้าเขามีแหล่งน้ำเขาก็สามารถปลูกอยู่ปลูกกินหรือทำภาคการเกษตรได้ตรงนี้มันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของรายได้นะครับเรื่องความเป็นอยู่เรื่องคุณภาพชีวิตเขานะครับไอ้ส่วนที่สองเนี่ยที่เขามองว่าถ้ามันมีแหล่งน้ำไปแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีขึ้นจากการที่ได้ประกอบสมาชีพก็มองเรื่องของสวัสดิการด้านอื่นซึ่งหน่วยงานรัฐควรจะเข้ามาดูแลใช่ไหมครับนอกจากของเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเรื่องของสวัสดิการเรื่องความเท่าเทียมกันในเรื่องของทางการแพทย์นะครับซึ่งหมายความว่าควรจะให้ของพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงของด้านการสาธารณสุขนะครับเพราะมันหมายถึงเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพคนดีแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินนะครับมันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็เรื่องอันที่2เรื่องสุขภาพที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่สิ่งที่3ที่บอกว่าเขามองว่าทั้งนั้นภาคการศึกษานี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐควรจะเป็นเรื่องของสวัสดิการให้เขานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับเขามองอยู่3เรื่องส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ท้องถิ่นและส่วนของภาครัฐส่วนกลางก็มีแผนงานฟังก์ชันปกติที่จะทำให้เขาอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เขาถือว่าก็เป็นเรื่องรองลงมานะครับพอพี่สุรสิทธิ์พูดถึงท้องถิ่นครับความร่วมมือกับท้องถิ่นเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาถ้าในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นกับทางมูลนิธิน้ำเนี่ยเราเริ่มต้นในการที่ขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับร่วมกับท้องถิ่นครับในการขับเคลื่อนเพราะมองว่ามิติของการพัฒนานั้นมันอยู่ที่ชุมชน คนที่อยู่กับชุมชนก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นวันถ้าขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับการจะบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นเรื่องยากวันจึงมองเห็นว่าที่ผ่านมาท้องถิ่นก็จะมีลักษณะว่าบางพื้นที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานแต่บางพื้นที่อาจจะมองยังไม่เห็นว่าตอบโจทย์เรื่องนี้ว่ามันจะไปทิศทางยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญว่าอาจจะมีข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่บางบริบทที่แตกต่างกันนะครับแต่สำคัญอยากฝากไว้ว่าท้องถิ่นนั้นนะครับถ้าอยากให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในการขับเคลื่อนเพราะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นสิ่งนี้จึงอยากให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมกับของส่วนราชการและภาคประชาสังคมให้มากขึ้นนะครับแล้วในเรื่องของงบประมาณเอาระดับประเทศก่อนแล้วก็รองลงมาคือระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นพี่มีความรู้สึกว่าในการแบ่งสัดส่วนเนี่ยมันควรจะมีมาเพิ่มเติมในส่วนไหนเป็นหลักๆมั่งที่จะช่วยเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญดีมากครับคำถามนี้เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าถ้าท้องถิ่นเองเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท้องถิ่นเองยังไม่ได้ทำหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เต็มศักยภาพของตนเองในเรื่องของบทบาทเพราะว่าไปมองเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักแต่ไม่ได้มองว่าคนในชุมชนตัวเองมีอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้จึงไม่มีการส่งเสริมด้านการเกษตรเท่าที่ควรครับเนื่องจากว่าไปดูสัดส่วนของการจัดทำแผนงบประมาณของท้องถิ่นก็จะเห็นว่าการให้ความสำคัญด้านการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนเนี่ยมีสัดส่วนน้อยมากนะครับเพราะตรงนี้วิธีการเรื่องงบประมาณเนี่ยคนท้องถิ่นต้องพึ่งท้องถิ่นเป็นหลักไม่ควรจะมาพึ่งระดับชาติเพราะว่าการจัดสัดส่วนตามงบประมาณนั้นมันมีสัดส่วนว่ารัฐบาลกลางก็มีรัฐบาลนะครับที่จะแบ่งสัดส่วนตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอยู่ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ไปตอบโจทย์ทั้งหมดตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท้องถิ่นควรจะเริ่มต้นมาให้ความสำคัญในการตอบโจทย์แก้ปัญหาระดับชุมชนภาคการเกษตรให้มากกว่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะให้ประโยชน์มากกว่าที่จะมารองบจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลางนะครับ
และนี่คือเสียงสัมภาษณ์จากคุณสุรสิทธิ์เคนพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นยังมีคำถามอีกหลายๆคำถามนะครับที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระมากอยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังผมขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์คุณสุรสิทธิ์เคนพรมกันต่อครับแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันช่วงที่2ครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมกับประเด็นปัญหาการแก้ปัญหาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมกลับเข้ามาสู่คำถามของคุณกิติพัฒน์ชัยราชครับท่านได้ถามว่าการเข้าถึงของเกษตรกรเนี่ยนะครับที่จะเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรเนี่ยเข้าถึงยากไหมเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันต่อนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับครับพี่สุรสิทธิ์ครับการเข้าถึงของเกษตรกรเนี่ยที่จะเข้าไปถึงหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้าถึงยากไหมครับหมายถึงว่าการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐด้านไหนบ้างครับด้านการเกษตรหรือว่าด้านน้ำครับอ๋อครับตรงนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหานะครับที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเราพูดความจริงกันเนาะครับการเข้าถึงนะครับหน่วยงานภาครัฐนั้นจะมีปัญหาอยู่ทุกระดับทุกองค์กรนะครับแม้กระทั่งที่เราพูดคุยกันเรื่องของท้องถิ่นเองก็ดีการเข้าถึงตรงนี้หมายถึงว่าตัวประชาชนตัวเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่เพราะตัวเกษตรกรก็คือคนในชุมชนก็คือตัวประชาชนคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอาชีพเกษตรกรรมเพราะนั้นก็จะถูกว่าการเข้าถึงนะครับในหน่วยงานของภาครัฐนั้นเรื่องสิทธิประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังมีบางเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่นั้นการเข้าถึงสิ่งที่เขาควรจะได้รับนะครับในลักษณะของขั้นพื้นฐานนะครับที่รัฐพึงจัดให้และแล้วก็สิทธิ์ตามขั้นพื้นฐานที่นะครับเกษตรกรหรือประชาชนควรจะได้มันยังเป็นลักษณะของที่เป็นตัวหนังสือในตัวหนังสืออยู่นะครับเพราะว่าแต่ละองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคก็ยังเป็นเรื่องของระบบราชการที่ไม่ได้ทำงานเหมือนลักษณะของให้ตอบโจทย์คล้ายๆกับของภาคเอกชนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำลักษณะว่าไม่ได้เอื้อต่อนโยบายที่ควรจะเป็นในการรับใช้หรือให้นะครับโอกาสกับคนที่เสียภาษีก็คือตัวเกษตรกรหรือประชาชนนี่แหละนะครับยังถือว่าเข้าถึงภาครัฐได้น้อยนะครับในเรื่องของนโยบายด้านต่างๆไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะจริงๆผมว่าพอเกิดวิกฤตในหน้าแล้งเนี้ยปัญหาของเกษตรกรอีกอย่างก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรตรงนี้มีเสียงมาถึงทางพี่สุรจิตมั้งไหมครับเป็นคำถามที่เป็นมหากาพย์เนาะ เป็นคำถามที่เป็นมหากาพย์เนื่องจากว่าตัวราคาพืชผลด้านการเกษตรนี้นะครับ ผลผลิตของแต่ละปีนะครับของฤดูการผลิตนั้นก็จะมีปัญหานะครับตลอดแต่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่ครับ แต่ทีนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจตรงกันได้ว่ามันก็เป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายนะครับส่วนหนึ่งไอ้ตัวนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ควรจะปรับและแก้ไขร่วมกันเนี่ยคือมองว่าถ้างั้นเราต้องมาเปลี่ยนวิธีการว่าราคาผลผลิตที่มันออกสู่ตลาดมากเนี่ยรัฐเองหรือตัวเกษตรกรเองต้องจับมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าถ้างั้นเราจะบริหารจัดการเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้ยังไงตอนนี้มันถึงจะส่งผลเรื่องของราคานะครับเพราะว่าถ้ามันออกมากอย่างยกตัวอย่างข้าวถ้าข้าวเนี่ยทุกคนต่างผลิตข้าวออกมาเนี่ยนะครับมันออกฤดูกาลออกพร้อมกันเนาะถ้าอย่างนี้ก็ส่งผลต่อราคานะครับเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเพราะถ้าออกไปมากนะครับสินค้ามันมีมากเกินความต้องการราคาก็ลดแต่ถ้ามันออกน้อยนะครับความต้องการมันก็จะมีมากมันก็จะสวนทางกันแต่นี้ขึ้นอยู่หลักการเพียงเดียวว่าต้องวางแผนในการบริหารจัดการซึ่งเรื่องอันนี้ต้องได้พูดกันยาวพอสมควรมันมีวิธีการอยู่หรอกแต่ว่าต้องคิดเดี๋ยวว่ารัฐและนะครับเกษตรกรเองต้องเข้าใจร่วมกันว่าควรจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้สินค้ามันอยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าการจำหน่ายสินค้าที่ออกไปนะครับอย่างเดียว
โดยที่ไม่ได้มองเรื่องคุณภาพโดยที่ไม่มองเรื่องกระบวนการในการเข้าไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าตรงนี้มันก็จะทำให้ราคามันตกต่ำอยู่เช่นกันนะครับนอกจากอุปสงค์อุปทานแล้วนะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยผมทราบมาว่าเกษตรกรจังหวัดกับท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะมีปัญหาคือว่าพออย่างเช่นพอหน้าแล้งก็มีการประกาศว่าให้ยุติการทำนาแต่ถึงเวลาเนี่ยเกษตรกรก็ยังทำอยู่หรือมีความดื้อที่อยากจะต้องทำพอไปถามถึงลงลึกๆเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเขาจะเอาอะไรกินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสี่ยงที่จะทำแต่พอทำเกิดขึ้นมาก็เจอปัญหาคือพอน้ำแล้งพืชผลทางการเกษตรมันไม่สามารถที่จะได้ผลกำไรตรงนี้ทางภาคอีสานมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมครับครับเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับนะครับจริงๆเราก็เข้าใจได้ว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นเขามีอาชีพด้านการเกษตรพอเขามองว่าถ้าพี่น้องที่อยู่นอกเขตชลประทานเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับแต่พี่น้องที่อยู่ในเขตชลประทานเขามองว่าเขามีน้ำพอเขามีน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานเนี่ยเมื่อมีการปล่อยน้ำออกมาเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะแก้ปัญหาความยากจนเขานะครับเขาจึงเสี่ยงที่จะทำถ้าเสี่ยงทำแล้วมันได้มันก็คุ้มแต่ถ้าเสี่ยงแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหายเขาก็จะยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่อยากให้เป็นพี่น้องเกษตรกรไม่อยากให้เป็นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอย่างนี้ตัวเกษตรกรเองเนี่ยนะครับกับเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าภาครัฐกับตัวเกษตรกรเองต้องสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ว่าในการที่เขาจะปลูกนะปลูกแล้วเนี่ยถ้าเขาปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าปลูกเพื่อเป็นการพาณิชย์เพื่อจะไปขายเพื่อไปจำหน่ายในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะประสบเรื่องภาวะขาดทุนได้นั่นเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศหรือแหล่งน้ำไม่เพียงพอถ้าอย่างนี้เขาก็จะได้เข้าใจร่วมกันเขาถึงจะไม่มีความเสี่ยงแต่ปัญหาว่าตัวเกษตรกรกับตัวของภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารกันเข้าใจไหมนั่นคือข้อสำคัญครับผมเห็นทางมูลนิธิน้ำไปขุดบ่อน้ำให้แล้วใช่ไหมครับมีการส่งเสริมปลูกพืชผักหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นการปลูกผักที่รอบแปลงนาใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่มีการส่งเสริมลงไปในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ล่ะครับครับมีการส่งเสริมอะไรไปบ้างมูลนิธิน้ำเนี่ยนะครับที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เห็นก็เอาเรื่องของธนาคารโคกระบือแพะแกะเข้ามาเชื่อมนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าคนภาคอีสานเขามองว่าถ้ามีวัวมีควายก็เรียกว่าเป็นเงินเก็บรายปีนะครับเป็นเงินเก็บรายปีเพราะว่าโคกระบือมันสามารถออกลูกได้นะครับมันสามารถออกลูกได้ซึ่งอย่างนี้เงินมันก็จะเพิ่มเป็นรายปีนะครับเพิ่มจำนวนส่วนของนะครับเรื่องของมีการเลี้ยงปลาในบ่อเขายังสามารถที่ว่าหนึ่งเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอามาเป็นการลดรายจ่ายเขาคือไว้บริโภคกับครอบครัวถ้าเขาเลี้ยงเยอะเขายังสามารถเอาไปจำหน่ายในชุมชนได้ไปขายก็เพิ่มรายได้เขานะครับที่มูลนิธิน้ำก็ทำในส่วนนี้ก็ถือว่ามันไปตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตเขาครบวงจรครบวงจรแล้วปลูกผักก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับเพราะปลูกแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินก็เป็นการลดรายจ่ายนะครับเพียงแต่ว่าบางรายเขาปลูกแล้วครับปลูกจำนวนเยอะเขาสามารถเอาไปขายในชุมชนมันก็เพิ่มรายได้นะครับเป็นไปตามเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในโซนอีสานหรือโซนอย่างเช่นขอนแก่นที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยส่วนมากเกษตรกรปลูกผักอะไรจะเป็นผักระยะสั้นนะครับที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นผักเขาเรียกว่าผักชีนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะเขาเรียกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับแล้วก็ที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคก็จะเป็นพวกแมงลักครับเพราะว่าตลาดก็มีความต้องการอยู่แล้วปลูกแล้วตัวเองไม่บริโภคยังเอาไปจำหน่ายได้อย่างเงี้ยพวกแมงลักอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกพืชระยะสั้นแล้วก็พวกหอมพวกกระเทียมอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะเป็นผักยอดฮิตที่มันต้องใช้ไว้ในครัวเรือนนะครับครับก็ส่วนใหญ่เขาจะปลูกอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าเพราะเขาได้ใช้ในครัวเรือนเขาได้ด้วยแล้วก็เอาไปจำหน่ายในชุมชนอันนี้คือสิ่งที่เขาปลูกเป็นประจำนอกจากนั้นก็จะมีพวกช่วงฤดูกาลถ้ามันเป็นช่วงหน้าหนาวนิดนึงเขาก็จะมาปลูกผักเรื่องพวกกระหล่ำแล้วอีกส่วนหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เขาเกิดการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ไปรวมกลุ่มกับบุคคลอื่นเนาะนะครับเขาก็มองเห็นว่าสิ่งที่ผักมันไปตอบโจทย์ได้ตามฤดูกาลเขาจะปลูกไปตามฤดูกาลอย่างนี้ก็มีครับ
ครับแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปลูกในที่เราคุยกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นความสำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องได้ใช้จ่ายใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนนะครับก็จำหน่ายได้ใช่ผลไม้ล่ะครับท่านมีอะไรบ้างในโซนอีสานผลไม้ในส่วนของมูลนิธิน้ำที่เราไปส่งเสริมเราก็เพิ่งเริ่มต้นโครงการเนาะนะครับเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี62เลยไงใช่ไหมครับที่เราเริ่มขยับที่จะเอาไปต่อยอดให้เขามันก็ต้องใช้เวลาไอ้ตอนนี้ยังโตไม่ทันแต่ว่าในส่วนของที่มีเขาปลูกผลไม้ทั่วไปภาคอีสานถ้าจะมีเด่นๆก็จะมีส่วนของมะม่วงครับมะม่วงบ้านแฮดนะครับอย่างของทางศรีสะเกษก็จะมีพวกทุเรียนภูเขาไฟอย่างนี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างแต่ถ้ายกกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นมะม่วงก็จะมีมะม่วงที่ปลูกหลายพื้นที่ในอำเภอแต่ละอำเภอของจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าที่เด่นมากก็คือมะม่วงบ้านแฮดที่เป็นลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพพื้นที่นะครับถ้าเรามองบอกว่ามะม่วงบ้านแฮดอาจจะมีลักษณะของความหวานที่แตกต่างจากมะม่วงของจังหวัดอื่นนะครับเพราะว่าปริมาณสภาพอากาศปริมาณฝนมันก็จะแตกต่างกันดินก็จะแตกต่างกันถ้าเรามองเรื่องของข้าวเราก็จะไปมองเรื่องว่าทั้งข้าวที่ดีที่สุดก็คือร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดทุ่งกุลาต้องให้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่แต่ถ้าลักษณะของเด่นของมะม่วงบ้านแฮดก็จะเป็นเรื่องว่าพื้นที่สภาพภูมิอากาศนะครับรสชาติของมะม่วงก็จะแตกต่างกับจังหวัดอื่นคำว่ามะม่วงตัวนี้หมายถึงว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราพูดคุยกันในคณะกรรมการใช่ไหมครับว่าทั้งนั้นในสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของโควิดทุกคนเริ่มมามองเห็นแล้วว่าตอบโจทย์แล้วถ้าเทียบกับของโซนยุโรปพื้นที่ในการปลูกกับลักษณะของการปลูกของพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยของไทยได้เปรียบนะครับถ้าอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าทั้งนั้นก็หันกลับมาหนีไม่พ้นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลเช่นเดิมที่ท่านให้แนวทางไว้ก็คือปลูกอยู่ปลูกกินเหลือกินเหลือใช้แบ่งปันใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้เลยจะไปตอบโจทย์เรื่องว่าทั้งนั้นในการปลูกทั้งหมดเนี่ยแล้วเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมตัวอื่นนอกจากพืชต้องมีด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะไปตอบโจทย์เรื่องของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะของสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนต่อเนี่ยถ้ามีการส่งเสริมเลี้ยงไก่ก็ควรจะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ออกไข่ถ้ามีการส่งเสริมเลี้ยงเป็ดที่เรากำลังมีมติว่าจะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเลี้ยงเป็ดไข่มันก็จะมีการเก็บไข่นะครับไว้บริโภคและก็จำหน่ายในชุมชนนะครับทั้งนี้หรือไปทั้งเรื่องปูนะครับปูนาก็ถือว่าเป็นสินค้ายอดฮิตเช่นกันซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับคนที่ทำฟาร์มนะครับปีนึงไม่ต่ำกว่าแสนตัวนี้เป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นทางเลือกใหม่ที่ควรจะส่งเสริมเกษตรกรเพราะว่าการเลี้ยงปูนานะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าตัวเกษตรกรเองต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับสิ่งที่เรากำลังศึกษากันอยู่นะครับในภาพรวมของจังหวัดเรามองว่าเรื่องของจิ้งหรีดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อว่าเรื่องของจำนวนคนก็สอดคล้องของทั้งโลกด้วยนะครับทั้งโลกเป็นเรื่องของการขาดแคลนเรื่องอาหารนะครับด้วยถ้างั้นนอกจากเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าถ้างั้นตัวจิ้งหรีดเองก็น่าจะเป็นพวกโปรตีนที่มีการวิจัยแล้วก็ศึกษาแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่ควรจะส่งเสริมให้ภาคการเกษตรที่เลี้ยงง่ายนะครับเข้ามาอยู่ในแผนงานของมูลนิธิน้ำกับสภาขยายจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่เราคุยท่านผู้ชมครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้ฟังคุณสุรสิทธิ์เคนพรมท่านอธิบายนะครับไม่ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักหรือการเลี้ยงสัตว์หรือการส่งเสริมอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนาเป็ดไข่เป็ดไร่ทุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีเยอะแยะมากมายแต่อีกเรื่องนึงที่เราไม่พลาดการถามนั่นก็คือการนำเทคโนโลยีครับมาใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามีการนำเข้ามามากน้อยเพียงไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณสุรสิทธิ์เคนผมตอบกันครับพี่สุรสิทธิ์ครับถามหน่อยครับว่าทางภาคอีสานเนี่ยมีการคุยถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาคการเกษตรมากน้อยขนาดไหนครับขอบคุณมากครับเพราะว่าเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลนะช่วงนี้นะครับเป็นยุคใหม่ที่คนรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นกับยุคนี้มันก็ตามทันแต่ว่าคนรุ่นเก่านะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรนี้นะครับก็จะตาม
ตามทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเพราะมันก็คงไม่ถึงกับตกยุคอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าทั้งนั้นการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนะครับสภาเกษตรกรขอนแก่นก็เคยมีประชุมกับทาง20จังหวัดภาคอีสานแล้วก็พูดคุยกันว่าทั้งนั้นในสิ่งที่มันจะต้องพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเราควรจะพัฒนาศักยภาพเรื่องขององค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันสอดคล้องก็เหมือนกับว่ามันเป็นลูกโซ่เนี่ยเชื่อมกันว่าภาคแรงงานภาคการเกษตรตอนนี้มันก็ทำไม่ไหวนั้นก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือที่นะครับมาใช้ทุนแรงนะครับที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของนวัตกรรมเอามาต่อยอดภาคการเกษตรตรงนี้มันถึงจะทำให้การเกษตรของเรามันเดินต่อได้นะครับถ้าเราจะทำแบบดั้งเดิมนั้นเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นมันคงไม่ใช่แล้วล่ะยุคนี้มันต้องเอาเรื่องของปลูกน้อยแต่ได้มากแต่เราจะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นจากขององค์ความรู้ทั้งหมดหรือที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้ตรงนี้เราให้ความสำคัญและก็พูดคุยกันว่าควรจะให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดองค์ความรู้สิ่งนี้ให้กับคืนหากับพี่น้องเกษตรกรโดยนะครับให้มีการจัดอบรมทุกจังหวัดแต่เพียงว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิดก็เลยทำได้ลำบากนิดนึงซึ่งหมายว่าการจัดอบรมนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติควรจะให้ความสำคัญในการดำเนินการสิ่งนี้นะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเราก็อาศัยหน่วยงานราชการเพราะเราต้องมีหน้าที่ในการประสานงานกับทุกส่วนราชการแม้กระทั่งจังหวัดเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไม่ใช่เราพูดเรื่องว่าทั้งนั้นการใช้โดรนนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถือว่าการทำงานได้เร็วการใช้โดรนในการพ่นนะครับนะครับในพื้นที่ภาคการเกษตรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ในลักษณะของว่าถ้ามันมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะใช้ในนามของกลุ่มก็ได้นะครับใช้บริหารจัดการโดยกลุ่มอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็เรามีการพูดคุยและให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นให้กับคืนหากับพี่น้องเกษตรกรโดยนะครับให้มีการจัดอบรมทุกจังหวัดแต่เพียงว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิดก็เลยทำได้ลำบากนิดนึงซึ่งหมายว่าการจัดอบรมนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติควรจะให้ความสำคัญในการดำเนินการสิ่งนี้นะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเราก็อาศัยหน่วยงานราชการเพราะเราต้องมีหน้าที่ในการประสานงานกับทุกส่วนราชการแม้กระทั่งจังหวัดเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไม่ใช่เราพูดเรื่องว่าทั้งนั้นการใช้โดรนนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถือว่าการทำงานได้เร็วการใช้โดรนในการพ่นนะครับนะครับในพื้นที่ภาคการเกษตรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ในลักษณะของว่าถ้ามันมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะใช้ในนามของกลุ่มก็ได้นะครับใช้บริหารจัดการโดยกลุ่มอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็เรามีการพูดคุยและให้ความจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมอยากจะคุยกับคุณสุรสิทธิ์เคนพงศ์ครับท่านผู้ชมครับแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายยังมีอีกหนึ่งคำถามซึ่งในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรกรครับเพราะบอกแล้วไงครับว่าการสร้างเกษตรกรต้นแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิน้ำพิสารส่งเสริมกันอยู่ตอนนี้พักเบรกพบกันช่วงหน้าครับแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันช่วงสุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสถามคุณสุรสิทธิ์เคนพรมนั่นก็คือการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรกรครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันครับในช่วงท้ายแล้วมีเรื่องอะไรที่ยังอยากจะพูดกับท่านผู้ชมอีกครับก็จะมีอีกเรื่องนึงฮะเรื่องท้ายนี่ก็คือว่าในการที่เกษตรกรเราเองนี่ตอนนี้นะครับคือส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องแรงงานภาคการเกษตรซึ่งก็หมายความว่าภาคเกษตรนั้นเขาเรียกผู้สูงวัยเนาะเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มอายุมากขึ้นทีนี้สิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมีแต่เขาเรียกว่าออกจากพ่อจากแม่แล้วไปเรียนหนังสือพอไปแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูเรื่องของภาคการเกษตรไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะการอาจจะปลูกฝังค่านิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้จึงเกิดปัญหาเรื่องภาคแรงงานภาคการเกษตรเกิดขึ้นวันตรงนี้มูลนิธิน้ำและสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเลยมองว่าทั้งนั้นสิ่งที่จะต้องไปเติมเต็มหนึ่งคือต้องการพัฒนาศักยภาพนะครับ เพิ่มสมรรถนะเพิ่มศักยภาพของภาคการเกษตรของตัวบุคลากรทางการเกษตรด้วยไม่ว่าจะเป็นของคนที่นะครับอายุตั้งแต่50ขึ้นเป็นผู้สูงวัยแต่จะให้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีนะครับให้มาใช้ในภาคการเกษตรที่เป็นนวัตกรรม
ที่เกษตรกรควรจะเรียนรู้และเอานำมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่เป็นยุคดิจิทัลและยุคใหม่ตรงนี้นะครับในการลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรอันที่สองเรามองว่าทั้งนั้นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ภาคการเกษตรเองเนี่ยนะครับมูลนิธิกับสภากับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ร่วมกับทางสคช.ก็มองว่าทั้งนั้นโอกาสที่เราจะพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเองนะครับมีทักษะนะครับมีทักษะในการประกอบอาชีพแต่ว่ามันไม่มีการรองรับเรื่องของสมรรถนะนะครับเรื่องทักษะให้กับเกษตรกรนั้นเกษตรกรก็ควรจะได้รับโอกาสเหมือนอาชีพอื่นๆที่มีการรับออกใบรับรองโดยมูลนิธิน้ำร่วมกับสคช.และสภาในการจับมือกันเพื่อนะครับมีการทดสอบสมรรถนะนะครับเพื่อออกใบนะครับการันตีเรื่องของวิชาชีพด้านสาขาเกษตรกรรมด้านหลักปัญญาสี่พอเพียงเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้กำลังขับเคลื่อนแล้วก็เริ่มต้นมาชุดที่หนึ่งซึ่งมีการสอบผ่านในระดับ4ระดับ5ระดับ6ไปแล้วเนี่ยซึ่งจะมีการกำหนดที่จะมอบนะครับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรให้กับเขาในการที่เขาสอบผ่านในองค์ความรู้สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะยกระดับเกษตรกรขึ้นมาเพื่อให้มีหน้ามีตาแล้วก็สามารถนำนะครับสิ่งที่เขาเป็นเรื่องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่จะมอบให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการทำงานต่างประเทศได้เป็นการรับรองเขาการไปต่อยอดได้นะครับเป็นการรับรองสมรรถนะนะครับซึ่งก็หมายว่าภาคให้เสมอเหมือนกับภาคแรงงานอื่นๆเช่นกันครับอันนี้คือแนวทางครับถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดสนใจที่อยากจะเข้าร่วมหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะปรึกษาหารือหรือมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของไม่มีแหล่งน้ำอยากจะได้บ่อน้ำสักบ่อหนึ่งตรงนี้จะติดต่อได้อย่างไรครับนี่อันนี้ยินดีนะครับเพราะว่าสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนั้นนะครับก็ร่วมกับมูลนิธิน้ำเนี่ยก็ถือว่าใช้เซ็นเตอร์นะครับเป็นศูนย์กลางก็ที่จังหวัดขอนแก่นในการที่ทำงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด20จังหวัดภาคอีสานแล้วก็ขยายผลไปได้ 5-6 จังหวัดแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับในการที่จะให้ทางมูลนิธิน้ำภาคอีสานแล้วก็ทางสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคอีสานเนี่ยที่มีขอนแก่นเป็นเซ็นเตอร์ในการเชื่อมงานให้เนี่ยก็ยินดีประสานมาทางของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้หรือท่านไปหาสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ท่านก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดทราบเรื่องนี้ดีนะครับก็ร้องขอไปแล้วทางแต่ละจังหวัดเขาจะยื่นนะครับรายชื่อตามที่ท่านร้องขอมาเพื่อเอามาให้ทางมูลนิธิน้ำภาคอีสานเนี่ยมาเข้ารายชื่อไว้ทั้งหมดถ้ามันมีงบประมาณที่มีผู้ศรัทธามีจิตศรัทธาในการระดมทุนมาทั้งหมดเพื่อช่วยนะครับกับพี่น้องเราก็จะถูกจัดลำดับไว้เพื่อปฏิบัติการตามนะครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ำต่อไปครับครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหรือหน่วยงานภาครัฐบ้างครับเชิญเลยครับก็อยากจะฝากในประเด็นนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นทิศทางแล้วหรือว่าการที่เราพึ่งพาตนเองตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราไปมองว่ารอแต่ว่านโยบายภาครัฐเข้ามาอบอุ้มนั้นผมคิดว่ามันคงดูแลไม่ทั่วถึงแต่หลักสำคัญเราต้องพึ่งตนเองไปที่ตั้งซะก่อนนะครับส่วนที่2คือหน่วยงานภาครัฐก็จะเข้ามาซัพพอร์ตเองในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่3คือหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยควรจะปรับนะครับกระบวนทัศน์นะครับใหม่แบบใหม่ในการที่จะเข้านะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็คือภาคเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกรรมถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันรากฐานที่สำคัญที่สุดคือเราเข้มแข็งจากภาคการเกษตรวันการให้ความสำคัญตรงนี้นะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของ GDP ที่มันเติบโตไปนั้นมันเข้ามาจากภาคการเกษตรซึ่งต้นเขาเรียกว่าต้นน้ำคือภาคการเกษตรสินค้าการเกษตรทั้งหมดมันนำไปสู่การแปรรูปนำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมมันจึงไปเพิ่ม GDP ระดับประเทศได้นะครับแต่ตรงนี้ถ้ามีการส่งออกตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมาตอบโจทย์สร้างรายได้แต่ถ้าภาคการเกษตรไม่มองโฟกัสตรงนี้ครับผมคิดว่าควรจะให้ความสำคัญภาคการเกษตรนะครับในเชิงระบบทั้งหมดที่รัฐควรจะเข้ามาดูแลอย่างจริงๆจังๆอันนี้ฝากไว้ครับครับเอาละครับขอบคุณท่านสุรสิทธิ์มากเลยครับได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับครับผมครับครับผมครับยังมีอีกหลายคำถามนะครับท่านผู้ชมใจจริงผมอยากจะถามท่านสุรสิทธิ์เคนพรมอีกเยอะแยะมากมายครับและในวันนั้นก็ต้องขอบพระคุณคุณกิติพัฒน์ชัยราชนะครับรองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมที่ได้ไปร่วมนั่งพูดคุยกับเราในวันนั้นด้วยนะครับเอาละครับช่วงท้ายผมก็คงจะต้องบอกได้เลยครับว่าเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจจะ
ข้ารับการอบรมกับศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ทางมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานนะครับได้จัดขึ้นบอกได้เลยครับว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานหมดนะครับเพราะล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางสถาบันคุณพุทธวิชาชีพองค์การมหาชนเนี่ยท่านก็ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการหลายๆท่านนะครับที่ทำหน้าที่ในการสอบอบรมนะครับโดยได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในยุคนี้ช่วงโควิดระบาดนะครับก็อาจจะต้องมีการสอบผ่านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับได้รับใบประกาศเมื่อวันที่22เมษายน2564ที่ผ่านมาโดยนายนพดลปิยะตระกูลท่านผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับท่านก็ได้ออกใบประกาศให้มาเอาละครับช่วงท้ายนะครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการวันนี้ประเทศไทยย้อนหลังได้ที่เพจองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือท่านจะค้นใน YouTube ท่านก็ค้นได้เลยนะครับจะค้นคำว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมก็ได้หรือรายการวันนี้ประเทศไทยปีที่7หรือรายการวันนี้ประเทศไทย2021ท่านก็จะเจอรายการย้อนหลังหมดเวลาลงแล้วครับกลับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน